รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแต่คนหลงเสียงทั้งเมืองเลยนะครับดีเจเจมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับทำไมยังหล่ออยู่เลยโอ้โหขอบคุณครับอาจารย์หล่อยังเป็นโสดใช่ไหมย่ามีภรรยามีลูกแล้วครับอุ้ยอันนี้เขาไม่พูดกันทำไมต้องพูดเขาไม่ออกสื่ออ๋องั้นตัดออกเลยครับผมโสดผมโสดผมโสดครับโสดจ้าโอเควันนี้ดีเจเจมมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าอุตายแล้วสปาเกตตี้ปลาดุกฟรูผัดพริกขิงไปดูกติกาอุ้ยมีในโลกด้วยเหรอครับเมนูนี้ทำไมมันยากงั้นวะสงสารจังเลยเอามาพร้อมค่ะครับตายแล้วกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเกิดมาผมไม่เคยได้ยินเมนูนี้มาก่อนเลยนะครับมันไม่น่าจะเข้ากันได้เลยไม่ทราบอะค่ะครับพร้อมยังพร้อมครับ10นาทีถัดจากนี้ไปมาดูฝีมือดีเจเจมลงมือล้างมือแล้วนะฮะต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนแต่มันเส้นใหญ่มากยังต้องหั่นเอาเหรอหั่นไหมเอาไม่รู้ก็อย่างนี้มันลงไม่ได้เอาลงมาเสียทิ้งไปเถอะไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวมันก็ลงไปเองกะเพราไข่ดาวไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างนั้นเอาไว้ทำให้ลูกกินเถอะไหมเอาไว้ทรงครุงทรงเครื่องเลยครับเอาไม่ต้องหรอกเอาแบบนี้แหละนี่แหละสปาเกตตี้แล้วก็อันนี้ผมมีโอ้โหเยอะมากเลยต้มสปาเกตตี้เขาไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำมันไม่อะไรเลยเหรอต้องใส่ด้วยครับไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันถามใส่เกลือแล้วใส่เอาเหรออันนี้ผมต้องทำให้อาจารย์ชิมใช่ไหมกินด้วยกันอย่ามาแกล้งฉันกินด้วยกันอย่าใส่เกลือใส่น้ำมันใช่ไหมครับน่าจะดีแหละไม่เบรกเลยไม่ได้เลยครับไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเราอยู่ในสตูตั้ง10กว่าชีวิตไม่มีใครเบรกเลยนะครับสาปเถอะเก่งจังเลยอ่ะต้มสปาเกตตี้แป๊บเดียวเลื้อยลงไปในหม้อละโอ้เก่งนะต่อไปทำอะไรต่อคุณเจมปลาดุกฟูครับปลาดุกฟูมันต้องเอาคุณใส่ถุงมือไหมเพราะว่าประเดี๋ยวกลัวก้างปลาจะตำมือคุณใส่ได้ไหมได้อยู่นะอาจารย์วันนั้นต้องค่อยใส่มือใหญ่จังเลยอ่ะอย่างอื่นก็ใหญ่นะครับอุ้ยคุยนะแขนขาอะไรอย่างเงี้ยคุยนะอีพวกมันคุยฉันเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วเนี่ยเอาปลาดุกเนี่ยโรยกับขนมปังอ๋อเหรอครับให้มันฟูอ๋อใช่ไหมค่ะตำเลยค่ะไม่มีใครห้ามจริงๆเหรอมันเป็นปลาดุกย่างอ่ะแล้วมันจะฟูได้ไงอ่ะเอาก็เธอบอกว่าใส่ขนมปังไปให้มันฟูอ๋อนี่คือเทคนิคการทำปลาดุกฟูครับโอ้ว่าไม่นี่สูตรชาววังนะครับวังบุรพาวังหลังมันก็กลายเป็นปลาทอดดิมันไม่ใช่ปลาดุกฟูอ่ะมาเป็นแพได้ไงอ่ะฉันช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมตัดเอาเนี้ยแล้วก็สับให้ละเอียดเลยถ้าอย่างเงี้ยคือผิดเลยนะในอินเทอร์เน็ตเขาหั่นผักกันอย่างเงี้ยอ๋อไม่น่าเชื่อเลยเจมก็สายเขียวหรอไม่รู้จะบิดไปทางไหนเลยอ่ะที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเส้นทางการจราจรอุ้ยเป็นแพ้เลยเจมเก่งมากค่ะโอ้สวยอ่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะได้ปลาดุกฟูแล้วแพหนึ่งไม่น่าเชื่อได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราพริกขิงผัดพริกขิงผัดพริกขิงมันก็ต้องมีน้ำมันหน่อยไหมนี่น้ำมันหน่อยกระทะนี่ต้องใส่น้ำมันเหรอไม่ต้องมั้งไม่ใช่น้ำมันเหรอผัดพริกขิงอ่ะนิดนึงอ้าวก็ใส่สิ
าจารย์หนุ่มหงิดไหมอยู่กับคนทำไม่เป็นไม่เป็นหรอกมันอย่างนี้ดีฉันชอบอยู่ใกล้ๆคนไม่เป็นเพราะว่าฉันจะชอบสอนนะทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จครับผมอยากรู้ว่าอาจารย์เวลาโดนมีดบาดอาจารย์ร้องไงครับบาดทีเดียวอาจารย์ร้องไหมครับร้องสองทีสามทีนี่ระดับครูบาอาจารย์ผมก็ไม่เว้นกระทำไม่แล้วแล้วเธอร้องไงอ่ะอยู่ที่ว่าอยู่กับใครอาจารย์อ๋อเวลาร้องเสียงต้องเปลี่ยนไปด้วยหรอก็แล้วแต่ถ้ารู้จักกันใหม่ๆก็จะร้องดังหน่อยครับอ๋อเหรอครับ3คอนโดได้ยินหมดเลยครับเออผมใส่อย่างนี้เลยเหรออาจารย์เอาจะรู้ไหมอ่ะมันต้องมีเครื่องแกงโหแล้วเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยอาจารย์หรือว่ามันคืออันเดียวกันแต่สีไม่คนละอันแล้วมันก็คนละแกงเหมือนกะปิแจ้งครับผมทานแรกแล้วผมไม่รู้ว่าอันของคืออะไรครับลืมหมดเลยอันนี้คืออาจารย์ให้ผมอ่ะแม่เชื่อก็วางไว้กันเอาละอาจารย์เป็นคนชอบรสจัดผมรู้อาจารย์แบบชอบอาหารไทยเราเบรกกองแล้วผมวิ่งไปซื้อร้านข้างให้ก่อนได้ไหมผมเห็นเขาเปิดพอดีเลยตามสั่งก็หอมนะเห็นไหมเสร็จปุ๊บเราปลาดุกปูลงไปผัดใช่นะเสียดายจังเอาละเรากำลังจะได้ปลาดุกผัดพริกขิงแล้วแล้วก็ปรุงรสด้วยอะไรบ้างผัดพริกขิงมันต้องมีรสอะไรอ่ะเราอย่าไปปรุงเยอะเพราะว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วไม่จริงเราต้องปรุง ผมขาดอะไรนะขาดอะไรกันขาดอะไรนะอาจารย์นะขาดอะไรนะขาดอะไรนะไม่มีใครบอกเลยนะพูดตั้งนานแล้วเนี่ยขาดอะไรนะไม่หมดแล้วเนี่ยก็ต้องใส่ใบมะกรูดไหมใบมะกรูดเออไม่ใช่ใบมะกรูดใช่ไหมฮะโอ้ยน่ากินน่ะเพราะเป็นอย่างรสชาติต้องปรุงอีกไหมเออชิมหน่อยก็ดีนะร้อนแรงครับอะไรอ่ะเค็มผมว่าผมเป็นพิธีกรดีแล้วแต่ก็ได้นะก็น่าเกลียดไม่มากอ่ะกับข้าวคุณก็ดูโออยู่นะดูมีเสน่ห์แบบลึกๆอ่ะร้ายๆอ่ะอะไรโอเคแล้วครับโอเคเอาไปเตานะครับชามใส่เส้นขอบคุณครับกินลงไม่ลงไม่รู้นะแต่ว่าจานสวยไว้ก่อนจานสวยไว้ก่อนครับของทอดอย่าทานเยอะอย่าทานเยอะหรือทานไม่ได้ไม่เนาะไม่ครับไม่น่ากินเลยครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทำสปาเกตตี้ปลาดุกฟูผัดพริกขิงแต่ตอนเนี้ยเหมือนสปาเกตตี้หมูลวนเค็มเลยครับประเดี๋ยวสักครู่เราจะมาชิมกันนะ ว่ามันเป็นไปตามตำรับไหมนะ100กว่าปีจะมีแค่ครั้งเดียวและที่สำคัญคือเมื่อทานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะผมผู้ชายยิ่งมีครอบครัวในเนื้อยิ่งหอมนะครับก็ล่าสุดผมไปนวดเนี่ยคนแย่งกันเต็มเลยกลิ่นไม่ออกเลยเหรอกลิ่นไม่ออกเลยเหรอขออนุญาตอาจารย์ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลาบขนมจีนกุ้งสดมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทผงปรุงลาบน้ำตกกาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยและกุ้งลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ขนมจีนนึ่งสุกผักชีฝรั่งหั่นท่อนและใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักลาบขนมจีนกุ้งสดใส่ภาชนะที่รองด้วยผักกาดขาวตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบขนมจีนกุ้งสดเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดสาหร่ายไข่กุ้ง
ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับพริกขี้หนูสับน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นมิรินสำหรับประกอบอาหารน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายใส่สาหร่ายวากาเมะแช่น้ำและอะโวคาโดหั่นเต๋าลงคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักสลัดสาหร่ายใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยต้นอ่อนทานตะวันและไข่กุ้งให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ